27ธันวาคมบ่าย 2:11 น.ไรท์และโคออฟฟิศกฎหมายเอาวันนะครับสวัสดีครับผมกับพวกผมนิวส์คุ้มกับเกม Phoenix Wright Ace Attorney Part ที่12ของ Turnabout Goodbye หรือว่า40ป่าววะนับเลขไม่ถูกแล้วมันยาวเกินกับการพิจารณาคดีเสร็จวันที่2นะครับWhat what message word talking about คุณเอ็ดเวิร์ดพูดว่าอะไรเหรอพูดว่าอะไรเอ็ดออยเรื่องที่บอกว่าความทรงจำเกี่ยวกับคดีนั้นน่ะที่ฉันรู้อ่ะเดี๋ยวฆาตกรเหรอคิดว่าคุณเอ็ดเวิร์ดเป็นคนฆ่าหรือเปล่าล่ะบ้าแล้วจ้ะฉันไม่เชื่อว่าเป็นเอ็ดเวิร์ดนะเหมือนว่าความทรงจำที่เจ็บปวดจะทำร้ายเขานะเนี่ยแต่เขาไม่ทำร้ายใครหรอกนะไม่เคยเลยนิกอุ้ยบาสเอ้ยตกใจหมดรอยมาพร้อมเสียงของเอพิเมด้วยโย่เป็นไงกันบ้างจ๊ะคิดว่าวันนี้ฉันเป็นไงบ้างเอ้ยฉันเด่นเลยใช่ไหมเนี่ยมายาจ๋าสมุนิ่งเหรอฉันเหรอโอ้ใช่จำได้แล้วว่าฉันเป็นลมไปใช่เลยตอนนั้นแหละบอกฉันไหนว่าเป็นไงบ้างมันเหมือนรักแรกพบหรือเปล่าใช่ปะ ใช่ปะนิกฮะฉันเหรอฉันบางทีหัวใจฉันอาจจะเต้น เต้นแรงไปหน่อยอาจจะครั้งสองครั้งอ่ะเอ้าไม่เงียบไปอ่ะฉันคิดว่าเธอทำได้ดีกว่าฉันนะเอ้ยฉันคิดว่านายทำได้ดีกว่านั้นนะไม่เอานะฉันช่วยเอ็ดเวิร์ดไปนะเพื่อนเอจี้อ่ะอุ้ยร้องไห้you guys should be bowing before me yeah bow before your hero bowing คือไงวะผู้นายนำฉันไปแล้วอ่ะใช่ปะนำฮีโร่ไปหรือไง What do you mean guys ฉันไปต่อไม่เป็นเลยจ้ะ Talk วันเนี้ยที่ศาลแลลี่ได้ช่วยได้มากเลยนะที่ศาลน่ะและทำมันเยี่ยมมากเลยทนายไม่อยู่ที่นั่นแล้วก็แลลี่ฉันมั่นใจว่าเอ็ดเวิร์ดคงผิดจริงแน่ๆเลย แต่ว่าจริงๆนะนิกจ๋าคนที่เป็นคนใช้เช่าเรือน่าสงสัยมากเลยแต่ว่าเอจี้ก็ยังไม่หายจากการเป็นผู้ต้องสงสัยนะจ๊ะ Way to spot the mood Larry คือไงวะก็จริงนะ Larry เฮ้ฉันเป็นคนที่นั่งฟังอยู่ในที่นั่งคนดูนะจ๊ะรู้ปะตอนที่ฉันนั่งฟังอยู่อ่ะเอจี้ดูคนข้างที่จะเอจี้ยังไงหมายความว่า Can you really know อยากรู้หรือเปล่าว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าในคืนนั้นอ่ะไม่รู้สินะเน็กจ๋าฉันไม่รู้อ่ะเขาน่าจะเห็นหน้าคนร้ายใช่ปะล่ะก็คิดอยู่อย่างนั้นอ่ะนั่นเลยก็ค่อยเล่าเร็วตอบงงๆไปแต่ว่าฉันจะรู้ได้ไงล่ะฉันต้องเชื่อพวกเธอสองคนจนถึงท้ายที่สุดนะสองคนเหรอเอ็ดเวิร์ดแล้วก็อีกใครคนหนึ่งอ่ะเหมือนถึงฉันเหรอไม่ฉันต้องหากฉันไม่นิกอ่ะใช่นายและแลลี่อ้าวมายาถึงกับร้องไห้เลยมายาไม่เป็นลาลี่นะฮะก็ฉันทำไมเหรอนิกจ๋าพ่ออย่าเงียบกันสิตื่นตื่นตื่นเอ็ดเวิร์ดทำไงต่อนิกทำไมถึงเชื่อเอ็ดเวิร์ดมากขนาดนั้นล่ะหมายความว่าเขาเปลี่ยนไปเร็วมากนะจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้พวกเราเจอกันเจอเขาครั้งแรกอ่ะ
เขาก็ค่อนจะทำตัวไม่ดีเท่าไหร่อ่ะรู้ปะคิดว่างั้นปะก็เธอไม่รู้จักเขานี่นาใช่ปะล่ะกลับไปตอนที่พวกเราต้องการที่จะเป็นทนายความไงล่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนตอนที่เรียนกันอยู่ใช่ไหมใช่ที่โรงเรียนไงล่ะพวกเขาอ่ะช่วยฉันไว้ไมล์และแลลี่เขาช่วยฉันไว้และฉันไม่มีวันลืมเลยฉันก็เลยอยากจะเป็นทนายความไงล่ะรู้ปะล่ะอะไรนะเฮ้เฮ้แลลี่เขาว่าไงกันแน่ฮะโทษทีนะวันนี้ฉันลืมไปแล้วแป๊บเงิบแป๊บโอเคนิกเอาล่ะฉันจะได้ยินเรื่องราววันนี้ใช่ปะล่ะแค่นี้นะโอเคโอเคเล่าก็ได้อะเรื่องราวมันยาวนานมากเว้ยนะขอเวลาแป๊บนึงนะจ๊ะขอนอนลึกแป๊บนึงนะจ๊ะมันเริ่มขึ้นจะดูใบไม้ผลิตอนต้นจะดูใบไม้ผลิป.4ฉันอยู่ในศาลอะศาลนักเรียนฮะคลาสเทเลอร์ศาลโรงเรียนเหรอวะเจอคลาสเทเลอร์จำได้ป่ะแลลี่รู้ไหมแม่ผีตอนป.4อะเด็กในห้องเรียนฉัน got his lunch money stolen มีคนขโมยเงินอาหารกลางวันของเด็กในห้องเรียนฉันไปเงินค่าอาหารกลางวันเหรอโรงเรียนของพวกเราอ่ะเล็กมากๆเลยทุกเดือนน่ะเด็กๆจะได้จดหมายที่มีเงินเป็นค่าอาหารจากบ้านโอ้เข้าใจแล้วเดี๋ยวก็ตามจดหมายของเด็กอ่ะที่หายไปซึ่งมีเงินอยู่38 เหรียญโอ้ใช่ฉันจำได้แล้วล่ะนะฉันเข้าใจว่าทำไมนายถึงลืมนะวันนั้นน่ะนายไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนไงล่ะแต่ยังก็ตามจดหมายนั่นน่ะก็ถูกขโมยไประหว่างค่าพละ PE คือพละฉันก็ป่วยก็เลยโดดวิชานั้นไปวันนั้นน่ะฉันเป็นคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนวันนั้นน่ะถึงนั้นแล้วพวกเขาเลยคิดว่านายทำใช่ไหมใช่เด็กๆในห้องเรียนพูดเงินแล้วก็ฉันก็ขึ้นศาลเหรอวันต่อมาพวกเราไปที่ห้องเรียนศาลห้องเรียนโดยที่ฉันเป็นลูกความโอ้อย่างนี้เลยเหรออันนี้คือมีอาจารย์มีคนที่ถูกขโมยตังค์ไปดีฝ่ายเงือบแบบฉันไม่ทำผิดจริงเขาทำมันผิดจริงนายนั่นแหละขโมยเอาเงินคืนมันนะนายมันนี่ใครเรียกนายนะนายมันงี่เง่าจะซ่อนความจริงไปเลยเราไม่เรียกนายอีกแล้วนะใช่คืนจะลบฉันมาด้วยแข่งกันงี้เลยไงเอาเงินฉันมาด้วยฉันได้ยินอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันอาจารย์บอกว่าเอาล่ะฟินิกถ้ากรุณีว่าเธอไม่ควรที่จะขโมยเงินของคนอื่นเนี่ยไม่ถูกต้องท้ายที่สุดแล้วแม้แต่อาจารย์ก็เชื่อขอโทษทุกคนซะฟินิกกูไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเศร้าฉันร้องไห้ไม่หยุดทุกคนจ้องมองฉันเงาฉันทำมันอ่ะฉันยังขอโทษฉันไปจุดที่เด็กคนนั้นนั่งอยู่นั่นเป็นเวลาที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นขอคัดค้านฮะเขาไม่ต้องขอโทษหรอนะสิ่งสำคัญในคดีนี้ก็คือหลักฐานนี่ล่ะทุกคนคนที่จะอายนะจ๊ะอาจจะอ่านหมายของไงวะไม่โอ้คัดค้าน objection yes นี่ฟินิกซ์เล่นแบบท่าไม้เอ็ดเวิร์ดเหรอเนี่ยนายไม่ใช่คนที่ขโมยเงินใช่ปะล่ะของฉันอะไม่มานี่เอาคนที่เงินหายคือเอ็ดเวิร์ดเหรอเปล่า
งั้นนายก็ไม่ต้องขอโทษนะทุกคนตะโกนบอกว่านายทำแต่ไม่มีใครพิสูจน์ได้นี่นะนี่เห็นบอกว่าทำไมศาลได้เคารพศาลได้เคารพเหรอเด็กคนนี้ถึงบริสุทธิ์ไงแต่ว่าไม่เป็นเงินนายนั้นที่ถูกขโมยไปอ่ะใช่ว่าทำมันก็ทำมันเพราะไม่มีหลักฐานเนี่ยทำให้เขาขอโทษสิพวกมึงหุบปากได้ไหมสัตว์เอาคนที่พูดนะเอาบัตพูดซะงั้นทำเสียงผิดเลยพวกมึงหุบปากนั่นจ้ากล่าวไม่ใช่ละมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะทุกคนรวมตัวกันแล้วก็เลือกคนมาหนึ่งคนลุมคือลุมอ่ะลุมเนี่ยคือลุมกลุ่มลุมกันอ่ะหมาหมู่อ่ะเข้าใจความรู้สึกของเขาบ้างกว่านี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาก็ไม่ได้ทำสิเย็ดเคดีมากดูฉันออกเงินเองก็ได้วันนี้ศาลเลิกอ่ะอาจจะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นน่ะพวกเรา3คนก็เป็นเพื่อนกันเสมอมาเราได้เลยว้าวฉันนึกอะไรไม่ออกเลยเนี่ยใช่ไม่รู้จะพูดไงเลยนะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉันลืมไปแล้วอ่ะฉันก็ได้เรียนรู้ว่าความเหงาเป็นยังไงกันแน่เหงาอ่ะอยู่คนเดียวในโลกที่ไม่มีเพื่อนเลยจะทำดีมากแลลี่ใช่ฉันโชคดีนะที่ฉันไม่ได้มาวันนั้นอย่างไรทุกอย่างถ้าเกิดฉันอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็คงเป็นฉันแน่ๆเลยก็เกี่ยวกับความการก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ความเขาเรียกว่าอะไร personality อ่ะนั่นแหละลืมคำแปลช่างมันข้ามใช่แหละเมื่อมีกลิ่นอะไรบางอย่างบัดแน่ๆตามหลักการของมันหลักการของใครก็ไม่รู้เซฟเอ็ดเวิร์ดเป้าหมายของเอ็ดเวิร์ดคืออะไรเนื้อตามเป้าหมายเอ็ดเวิร์ดและฉันคุยกันหลังจากเลิกสารวันนั้นเลิกสารนักเรียนวันนั้นอ่ะฉันได้ยินว่าพ่อของเขาเป็นทนายความฉันจำได้ตาของเขาเป็นประกายตอนนี้เขาพูดเรื่องพ่อของเขาเย็ดฉันจะเป็นทนายความเหมือนกับพ่อของฉันได้ทนายความที่มีชื่อเสียงเย้ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็จะจู่เขาว่าย้ายโรงเรียนหนีไปอีกโรงเรียนหนึ่งคดีเดียว6สินะใช่ก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่ว่าก็คงเกี่ยวกับที่พ่อเขาตายแหละนะเลยมันเศร้าชักเบาแป๊บทุยหลายปีหลังจากนั้นตอนนี้ฉันได้ยินชื่อเอ็ดเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งมีหัวข้อในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับข่าวของเขาด้วยพาดหัวข่าวกล่าวไว้ว่าคุณต้องสงสัยจากความมืดของทนายความปีศาจหลักฐานที่คลุมเครือน่าสงสัยคำให้การที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปิดบังความจริงหัวข้อข่าวบอกว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ฝั่งลูกความผิดทุกอย่างเลยแต่ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นแน่ใช่ไหมคำว่านั่นไม่ใช่เอ็ดจี้นะที่พวกเรารู้จักอ่ะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะฉันพยายามที่จะคุยกับเขาหลายครั้งเลยแต่ฉันไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะเขาไม่ตอบกลับเลยไม่เคยตอบกลับเลยเขาคงไม่อยากจะเห็นเพื่อนเก่ามั้งฉันยังไม่เลิกพยายามหรอกนะฉันอยากจะเจอเขาเพื่อเรียนรู้ว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นฉันเลยตัดสินใจที่จะเป็นทนายใช่ไหมเดี๋ยวก่อนสิอย่าบอกนะว่าเหตุผลนั้น
เหตุผลที่เธอมาเป็นทนายความก็เพื่อจะเอ็ดเวิร์ดเหรอถ้าฉันเป็นทนายความฉันจะรู้ว่าเขาต้องเจอฉันสักวันหนึ่งไม่ว่าเขาจะอยากหรือไม่ก็ตามในศาลนี่แหละเย็ดเคเรื่องราวเป็นอย่างนี้เองเอ็ดเวิร์ดเชื่อฉันและฉันก็เชื่อเขาเขาเจ็บปวดอยู่และไม่มีใครที่อยู่ข้างเขาซึ่งฉันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเอ็ดเวิร์ดจริงเป็นยังไงกันแน่และฉันเป็นคนเดียวที่ช่วยเขาได้ว้าวนี่น้ำตาคนนี้จะไหลแล้วเนี่ยโอ้โหซึ้งเลยซึ้งมากเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงช่วยฉันใช่ปะล่ะใช่มั้งฉันช่วยนายเพราะว่าฉันเชื่อในตัวนายไงล่ะเหมือนคดีแรกใช่ไหมยกเว้นแต่ว่าฉันจำไม่ได้ว่าฉันช่วยฟรีๆกำเด็กจ๋าพวกเราต้องช่วยเอ็ดเวิร์ดนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกเราทำก็ตามโอเคปะใช่ได้โอเคก็คงจะอย่างนั้นก่อนอื่นก็ไปที่ให้เช่าเรือเพราะต้องหาว่าใครเขาเป็นใครกันแน่นั่นแหละนะเป็นใครกันแน่ต้องหาหลักฐานให้ได้นะโอเคไปเถอะตื่นตื่นตื่นจะมาได้ปะไอ้นี่จะมาได้ปะบัตรแล้วรีบัตรจะมาได้ปะมาให้มาก็ช่างมันละช่างละช่างมันเลยเหรอแล้วดูแรงก็ไม่รู้แต่ช่างมันไม่ได้พูดว่าช่างมันนะก็เล็กเอ็นทรานช่างโอ้ยช่างมันอีกแล้วโอ้ย27ธันวาคมก็เล็กทางเข้าเจอใครกำชูแล้วเฮ้เพื่อนไม่เจอกันนานแล้วเนี่ยโอ้นักสืบกำชูวันนี้ก็เกือบไปแล้วนะจ๊ะเออฉันมาทำงานต่อแล้วล่ะฉันผูกไทยครึ่งนึงหรือไงสักอย่างนึงขอโทษทีนะจำจริงไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่ปัญหาเพื่อนขอบคุณนะจ๊ะพวกเรารู้ว่าใครทำสิ่งนี้กันแน่หมายความว่าคนได้เช่าเรือใช่ไหมบอกฉันสิฉันได้สัญญากับนายนะฉันจะจัดการคดีนี้พรุ่งนี้เองยังไงวะเป็นหน้าที่ของตำรวจนะตอนเนี้ยฉันมาจับคนร้ายแล้วอ๋อถูกส่งมาจับคนที่หนีการขึ้นศาลใช่ไหมรู้สึกกำชูตอนนี้วันนี้รู้สึกว่าจะล่าเริงเขาเรียกอะไรล่าเริงไม่ใช่ล่าเริงเลยพึ่งเขิมแล้วแหละใช่ป่าววะต้องแปลมันนี่แหละโอ้อีกอย่างนึงนะอีกอย่างนึงเหรอวันนี้ไม่มีใครที่เข้าป่าได้นะทำไมวะป่าเหรอฝั่งที่โรต้าตั้งแคมป์อยู่เหรอทำไมคันหัวเลยก็พบมีคนพบว่ามีคนมาตั้งแคมป์กันแหละก็เลยห้ามเข้าแล้วเพราะปวดมากก็เลยคงไปไม่ได้สักพักนึงแหละนะโอ้รถตาใช่ไหมเนี่ยรถตาสร้างปัญหาใช่ไหมเนี่ยเองก็ตามฉันจะเจอเธอพรุ่งนี้นะจ๊ะในศาลน่ะโอเคได้แล้วต้องมาทำอะไรวะแล้วต้องไปที่เราขอแวะไปดูหน่อยกันนะแวะไปดูตรงไหนวะลืมไอ้ฝั่งวูดได้ว่าได้ปะ27ธันวาคมก้อนเลขพับบิชบีดจะเจอใครวะฮะอ้าวไอ้ลูกโป่งสติสมัยหายไปแล้วอะกำเลยไอ้ซ้อเหรอตาเขาเศร้าเหรอหนูว่าร้านฮอตดอกก็ปิดนะก็กับเมื่อกี้มันเจอบัตรไม่ใช่เหรอผมเพราะว่าแลลี่ยุ่งกับคดีใช่ไหมล่ะเนี่ยไปไม่ได้เหรอวะไปไม่ได้แล้วอะโอ้เซ็งเบย์อะที่ร้านไอ้เช่าเรือจะเป็นยังไงเขาได้ปะหายไปแล้วคนให้เช่าเรือใช่สิจ๊ะฉันไม่คิดมาก่อนว่าเขาเป็นฆาตกรจริงๆนะเนี่ยอะเฮ้ยอย่างงี้ก็อดเบิร์กใช่มั้ยฉันรู้เสียงอย่างงี้เป็นเสียงอะไรนั่นกูว่าแล้ว
อ่าฮ่าหวัดดีทำอะไรที่นี่กันเนี่ยใครถามก็มาถามทำอะไรที่นี่อ่ะมาเดินเล่นเหรอจ๊ะวันของวัยชราอย่างฉันเนี่ยมันกับกลิ่นของหนาวที่สดใหม่เลยอ่ะเข้าใจปะรอดเบิร์กไม่มีเวลาแล้วนะจ๊ะกับคำบทกวีของคุณน่ะคดีของเอ็ดว่าจะจบพรุ่งนี้นะใช่จริงด้วยจ้ะแต่ว่าแต่ที่ฉันเห็นไอ้สาววันนี้เอ็ดเวิร์ดก็คงจะโอเคนะฉันว่างั้นนะเอาล่ะฉันไม่แน่ใจนะจ๊ะโฮโฮเขาว่าไงจ๊ะก็ไม่แน่ก็ไม่รู้สินะถ้าเกิดเจออะไรบางอย่างแล้วก็มาที่ออฟฟิศฉันได้เลยนะฉันก็อาจจะให้คำแนะนำเธอได้นิดหน่อยอะเหรอขอบคุณมากบายบายเลยคิดว่าก๊อตเบิร์กมาทำมะเขืออะไรที่นี่นะจ๊ะก็จะรู้ได้ไงอ่ะก๊อตเบิร์กมันเกี่ยวกับคดีเดียว6ชุดด้วยใช่ไหมจำได้ว่าเกี่ยวอะไรแต่เกี่ยวเรื่องอะไรวะที่มันมีรูปของแม่มันอ่ะรูปของแม่มายาแต่ว่ามันแล้วไงอ่ะมันทำคดีนั้นเปล่าวะหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับคนลืมอ่ะช่างมันเถอะเดี๋ยวคงรู้อ่ะมีใครอยู่บะนกอยู่สวัสดีเกรงรหัสนั้นอยู่หรือจำได้รหัส1228จำได้เลยอ่ะเฮ้สวัสดีพอลเล่นพอลลี่นี่นะรู้เปล่าว่าเรื่องของไปไหนจ้าพอลลี่สวัสดีเกรงอย่าเชื่อเลยว่าเขาหนีไปโดยทิ้งนกแก้วตัวนี้ไว้สวัสดีเกรงถามได้ไหมเดี๋ยวไม่มุกใครฉันจำได้นะนิกจ๋าพอลลี่บอกว่ารู้รหัสเซฟใช่ไหมเนี่ยใช่ถูกต้องเลยพอลลี่รหัสเซฟคืออะไร1228กรี๊ดเปิดกันเถอะนิกเอามาฉันมั่นใจว่าคงเป็นเงินแหละนะหรือเปล่านะเอาล่ะถ้ามันล็อกไว้แล้วก็ต้องมีอะไรบางอย่างมีค่าข้างในใช่ไหมล่ะไม่รู้สินะโอเคนิกมาดูข้างในหน่อยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรอาจจะมีหลักฐานก็ได้นะสักอย่างสองอย่างอ่ะมีแค่จดหมายอย่างเดียวอ่ะจดหมายเหรอไอ้นะเบื่อไม่มีชื่อหรือว่าลายเซ็นบนสิ่งนี้เป็นลายมือที่สดใสสะอาดอ่านได้ชัดเจนแก้แค้นที่มาเอ็ดเวิร์ดฮะแก้แค้นที่มาเอ็ดเวิร์ดหมายถึงว่ามีคนเอาข้อความนี้มาให้ไอ้แกนี่แล้วก็ให้แกนี่แก้แค้นอะไรเนี่ยวอดมีซัมติงไหมเนี่ยนิกทำไมถึงมีชื่อเอ็ดเวิร์ดในนี้ล่ะกูจะรู้ได้ไงวะฉันกำลังอ่านอยู่เนี่ยเอ๊ะเก็บมาได้บ้างแก้แค้นที่มาเอ็ดเวิร์ดมันบอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายนะตอนเนี้ยถึงเวลาที่จะแก้แค้นให้ผู้ชายสองคนที่ทำลายชีวิตของนายแฮมมอนกับเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมส่วนที่เหลือเขียนอธิบายถึงแผนการฆาตกรรมรายละเอียดวิธีฆ่าโรเบิร์ตแฮมมอนแล้วก็ใส่ร้ายเอ็ดเวิร์ดเรียกเอ็ดเวิร์ดมาที่แม่น้ำขึ้นเป็นบนเรือยิงปืน2ครั้งนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในศาลทั้งหมดนี่เลยข้อมูลสมบูรณ์มากว้าวคิดว่าไงล่ะนิกจ๋าไม่รู้สินะแต่ว่ามันดูเหมือนว่าเป็นข้อมูลที่บอกกับคนดูแลเรือนะให้เขาฆ่าแฮมมอนแล้วก็เรียกเอ็ดเวิร์ดมาเขาทำตามรายละเอียดนี่หมดเลยใครเป็นคนเขียนเนี่ยมีเบื้องหลังวะแล้วเขาว่าไงอ่ะให้แก้แค้นเอ็ดเวิร์ดเหรอไม่รู้อ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจแล้วว่าคือจดหมายเนี่ยหลักฐานแน่ๆเลยมันมีเบื้องหลังเอานะโนแก้วพอลลี่เอาพอลลี่ไปได้ไหมนิกจ๋า
อย่าขโมยนะจ๊ะตำรวจจะรู้ว่าเธอไปแน่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 เอาล่ะโอเคก็ได้ทันทีนะพอลลี่ฉันเอาเธอไปไม่ได้ไม่ได้อะเยี่ยมตอนเนี้ยนกก็จะเกลียดฉันแล้วนะจ้ะเงือบแป๊บเดี๋ยวนะเราลองไปที่ก็อดเบิร์กวะเราได้ดักทันไหมเวลก็คงไปก็อดเบิร์กก่อนนะครับเกิดเพื่อเกิดก็อดเบิร์กไม่มีอะไรก็คงต้องไปที่ที่กัมชูแล้วก็ไปหาแรลลี่ตามลำดับนะก็อดเบิร์กก่อนแล้วกันนะไหนๆมันก็โผล่หัวมาให้เราได้ซ้ำเติมแล้วไหนวะไหนวะอยู่ไหนกับไลโคก็ได้อะอ้าวแล้วเวลาวันเดียวนี้ใช่ฉันรู้เอาล่ะเสียเวลาเลยไปก็เถอะคุยได้ไหมเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาก็เบิร์กรอออฟฟิศโอเคลูกพายังหายเหมือนเดิม27ธันวาคมก็เบิร์กรอออฟฟิศอยู่ปะไม่อยู่ไปไงเวลาทำงานไปไหนเนี่ยเอาล่ะเอาล่ะอย่ากดเลยเดี๋ยวเขาต้องกลับมาไม่ช้าแน่หรอนะนั่นก็เราไปหากำชูไม่ใช่ที่นี่เดี๋ยวอ้าว มาหาดีเฉยเลยอ่ะช่างมันเอ็ดเวิร์ดสวัสดีจ้าวันนี้ดูเหมือนเดิมนะจ๊ะดูน่ากลัวเหมือนเดิมเลย คุณเอ็ดเวิร์ดฉันได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสารห้องเรียนเนี่ยนะจ๊ะสารห้องเรียนมันคืออะไรอ่ะเธอจำไม่ได้เหรอไม่จำไม่ได้ก็ที่บอกว่าเงินห้องเงินอาหารกลางวันของนายถูกขโมยไปตอนป.4นี่ไงเงินอาหารกลางวันเหรอโอ้ใช่ใช่ใช่จำได้แล้วก็เคยเกิดเรื่องนั้นขึ้นมานี่นานิกฉันคิดว่าเธอคนเดียวที่จำได้แล้วเนี่ยก็คงงั้นมั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฉันนี่เนี่ยคุณเอ็ดเวิร์ดจำได้หรือเปล่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนิกถึงเป็นทนายความเลยนะเนี่ยแปลกใจจังเลยเนี่ยคุณขอบคุณมากครับหมายความว่าฟังดูเหมือนว่าสิ่งที่นายทำเนี่ยมันนายไม่เปลี่ยนเหลือไรเรียบง่ายเหลือเกินเอาล่ะก็คงใช่มั้งแต่ว่าฉันคิดว่านายเปลี่ยนไปมากเลยนะเอ็ดเวิร์ดก็คงนั้นมั้งเรามาทำอะไรกันแน่เนี่ยอะไรคือโพสีคูเรตเฮ้ยทำไมเอ็ดเวิร์ดถึงมาเป็นอัยการได้ล่ะจ๊ะทำไมเธอถึงไม่ทำตามพ่อของเธอล่ะเธอบอกอยากจะเป็นทนายความไม่ใช่หรอเนี่ยจะรับรู้ความจริงนะเหมือนเธอนะแต่เขาว่าไงพ่อของฉันตายไปแล้วและนายอยากให้ฉันเป็น defense criminal ช่วยคนร้ายเหรอฉันขอโทษนะไรแต่ฉันไม่ใช่คนดีอย่างนั้นหรอกนะอ๋อคือหน้าที่ของทนายก็คือการช่วยให้คนให้ลูกความของเราไม่ผิดแต่สิ่งที่เอ็ดเวิร์ดอยากทำก็คืออยากให้คนผิดไปซะก็เลยเป็นอัยการสั่งให้ผิดแทนโอเคก็มีเหตุผลสิ่งที่น่าสงสัยอย่างนึงก็เกี่ยวกับการคดีฆาตกรรมของพ่อของนายใช่ไหมใช่คนที่ติดอยู่ในลิฟต์กับพ่อของฉันเนี่ยชื่อของเขาคือยันนิโยกิเขาต้องเป็นคนยิงไม่ว่าจะเป็นไงก็ตามแต่ว่าเขาถูกพบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และทนายความก็จัดการเขาเรียบร้อยแล้วเลยไงหมายถึงโรเบิร์ตแฮมมอนด์ใช่ไหมโรเบิร์ตแฮมมอนด์ให้ยากินนากี่คนนี้บริสุทธิ์วันนั้นน่ะ15ปีก่อนก็สามคนติดอยู่ในลิฟต์5ชั่วโมงตอนนี้พวกเราถูกช่วยไว้พวกเราทุกคนขาดออกซิเจนทั้งหมดเลยฉันก็สูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับการฆาตกรรมไปสูญเสียความทรงจำเหร
แม้แต่ตอนนี้ฉันก็นึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลิฟต์ไม่ออกเลยมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับคำให้การของโยกิในศาลด้วยเขายืนยันว่ายันนี้โยกิ not of sound mind ก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าขาดออกซิเจนโยกิถูกปล่อยตัวไปเพราะว่าขาดหลักฐานเป็นผู้บริสุทธิ์ฉันก็เลยเปลี่ยนใจฉันเริ่มเกลียดทนายความเอ้ยไอ้การบอนคาม่าแล้วระหว่างนายกับบอนคาม่าล่ะเขาเป็นอาจารย์ของฉันและเป็นคนที่ฉันนับถือฉันเรียนรู้ทุกอย่างที่ฉันรู้ในศาลเทคนิคของเขาจากเขานี่แหละHe like my sister was too unique คือไงวะเขาเหมือนกับพี่สาวฉันของเธอใช่ไหมนิกพอดะเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างในทุกเรื่องในสารในชีวิตของเขาก็ด้วยเขาทำทุกอย่างได้เพอร์เฟกต์มากสมบูรณ์เลยเหรอฮะคดีที่เขาทำทุกคดีไม่มีคดีไหนที่แก้ไม่ได้และคนที่ผู้ต้องสงสัยทุกคนก็ไม่มีใครที่บริสุทธิ์ไม่เคยเลยแต่ว่าแต่เมื่อนั้นมันฉันรู้ว่ามีทางเป็นไปได้ที่สิ่งที่น่าสงสัยบางอย่างจะทำให้บริสุทธิ์ได้ยังก็ตามมันก็เป็นไม่ได้ที่สำหรับพวกเราที่จะทำเงินในทุกคดีนะนะของวอคาม่าเป็นทุกอย่างที่วอคาม่าทำเป็นงานในการหาในการทำให้ผู้ต้องสงสัยผิดจริงหรือสมบูรณ์แบบในทุกคดีมันยากที่จะหาจุดอ่อนของเขานะเมื่อมีของอ่อนแอปรากฏตัวขึ้นมาเขาจะทำทุกอย่างด้วยพลังของเขาเพื่อทำให้มันห่างออกไปเอ็ดเวิร์ดถ้านั้นที่นายพูดเป็นจริงนายก็จะผิดจริงในวันพรุ่งนี้นะเขาพูดถูกเวลาไม่เหลือแล้วนะที่จะสู้กับศัตรูนั้นนี่เอ็ดเวิร์ดสถานการณ์นี้มันแปลกมากเลยฉันเพราะว่าตัวฉันเองอ่ะฉันไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงก็ตามฉันยอมรับมันนะเดี๋ยวเราเล่นกันหน่อยสิเดี๋ยวเราเล่นอย่างนั้นสิเราจะทำอะไรกับเธอได้ไหมโชว์ตาทนายความว่าเราจะสู้เพื่ออะไรที่ทำในหมู่นั้นฉันทำเพื่ออะไรไม่ได้แต่ขอลองดูหน่อยเผื่อไว้เอาทีนะไม่ได้แล้วคงไม่ได้ให้ดูลูกอะไรเด็กไม่ลูกนั้นอย่าโชว์ให้ดู อะไรอ่ะเปล่าเขาไม่ตั้งใจเขาแค่กดเล่นๆเฉยเอ็ดเวิร์ดเห็นจดหมายนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่อยู่ในเซฟในบ้านพักของผู้ดูแลเรือเห็นละฮะแก้แค้นฉันเหรอไอ้แกนั่นนึงใครกันแน่รู้ปะฉันไม่รู้เขาเป็นคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีของนายหรือเปล่าหรือว่าถูกปล่อยเป็นผู้ผิดจริงหรือสักอย่างนึงอ่ะเยี่ยมหนีไรแต่ฉันจำไม่ได้ว่าฉันรู้จักเขาเลยนะไม่เลยแล้วเขาทำตามจดหมายนี้ใช่ปะล่ะแล้วหมายความว่ามีใครบางคนอยู่บ้านหลังเขาไงนะถึงแม้ที่นายจะแก้แค้นชายสองคนนี้เพื่อคนที่ขโมยชีวิตของนายไปชายสองคนหมายถึงฉันกับโรเบิร์ตแฮมมอนด์ไง
มันก็บอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายด้วยโอกาสสุดท้ายเดี๋ยวนะหรือว่าจะหมายถึงเวลาของ DL6 กันแน่เดี๋ยวก่อนนะคนแก่คนนั้นอะไรเหรอเธอรู้อะไรหรือเปล่าว่าเขาเป็นใครโยกิเขาจะเป็นโยกิหรือเปล่าโยกิต้องสงสัยคดีDL6คนเดียวที่พบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์คุยต่อได้ปะยันนิโยกิยันนิโยกิอยู่ที่ศาลในเวลานั้นพวกเราอยู่ในลิฟต์เดียวกันเมื่อ15ปีก่อนแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวมันสั่นแรงมากก่อนที่ฉันจะรู้ตัวทุกอย่างก็มืดไปหมดแล้วพวกเราอยู่ที่นั่นนานมากรู้สึกเหมือนอยู่ตลอดไปเลยอากาศก็เบาบางมากและความมืดก็ขังพวกเราไว้ในห้องเล็กๆพวกเราไปไหนไม่ได้เลยช่วยด้วยหายใจไม่ออกเงียบบอกเงียบไหมเดี๋ยวทำให้เรื่องนี้มันยากขึ้นนะจะออกไปช่วยด้วยเอาสนุกไปนะอย่าตะโกนเมียอากาศจะหมดนะฉันจำได้แค่นั้นเลยนะหลังจากนั้นฉันก็ถูกพาไปที่โรงพยาบาลโดนขึ้นรถเข็นโรงพยาบาลแล้วก็จ้องมองคือเพดานในศาลยันนี้โยกิ mental condition was called in อาการของยันนี้โยกิถูกเรียกเป็นคำถามในศาลด้วยพวกเขายืนยันว่าขาดอากาศแล้วก็เครียดจนเป็นมีปัญหาท้ายสุดแล้วก็ในศาลก็รับคำนั้นรับรองคำนั้นแล้วก็ให้โยกิบริสุทธิ์จริงถ้าคนแก่เป็นโยกิแล้วมีคนอยู่เบื้องหลังแสดงว่าฮะไม่แปลกหรอจดหมายบอกว่าแก้แค้นเอ็ดเวิร์ดทำไมเขาถึงอยากแก้แค้นนายล่ะไรจ๋ามีบางอย่างที่ฉันสงสัยหลายวันในช่วงไม่กี่วันเนี้ยฉันไม่รู้ว่าจะบอกนายดีหรือเปล่านะมันนึกฝันร้ายเหรอฝันร้ายที่ฉันรู้สึกฝันร้ายเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับฆาตกรฉันคิดว่าถึงเวลาที่จะบอกกันนะเอาแต่ปล่อยให้ค้างคากันนะครับต่อพันหน้า See you next time ไปละบ๊ายบาย